ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการอรุณสวัสดิ์ทุกคนพ่อของฉันไปอยู่ที่ทำงานตอนนี้ควิลก็เลยไปทำงานด้วยตัวมันอุ่นจังขนหนุ่มเหมือนกำมะหยี่เลยหมาตัวนี้มีความพิเศษมันไม่เหมือนหมาตัวอื่นๆถ้าหากอย่างนั้นต้องถือเป็นความโชคดีของคุณอย่างมากเลยนะฮะสงสัยอะไรเลี้ยงดูมันยากไหมเลี้ยงไม่ยากเลยตัวนี้เลี้ยงง่ายมากเพราะว่ามันฉลาดฟังรู้ภาษาสั่งมันว่าโกแปลว่าไปเอ๊ะต้องคำฝรั่งด้วยเหรอก็ต้องงั้นสิภาษาญี่ปุ่นของเราสำเนียงวุ่นวายหมาฟังคนนู้นคนนี้พูดแล้วอาจจะเกิดความสับสนอ๋อได้ได้ได้ถ้างั้นควิลไปข้างหน้าโก้เดินละโอ้มันโตแล้วฉลาดจริงๆนะเนี่ยโตไปแล้วเป็นไงบ้างอ่ะฮะพูดแต่เดินเร็วไปนิดนึงอะนะเพราะว่าคุณต้องเคยเดินเร็วเร็วยิ่งกว่านี้ซะอีกนะนี่เอาเขาไปไหนล่ะหลุดไปอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยควิลเดินออกไปทางเดินโน่นแล้วค่ะควิลมานี่เร็วคิดจะไปไหนอ่ะมานี่ควิลจะควิลอย่าทิ้งกันนี่เฮ้ยควิลแล้วจะกลับยังไงอ่ะควิลท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมรู้สึกถึงอารมณ์สัมผัสของฤดูใบไม้ผลิเมื่อยามที่กลิ่นหอมของดอกลอเลมผลิบานกระจรกลิ่นออกมาทุกท่านครับกลิ่นหอมแซมบรรยากาศอบอุ่นเขาเสียงตามสายนี้ได้โอ้ยเสียดายจริงๆไม่น่าคุณพ่อคะพร้อมหรือยังเอาละรออีกทีเขาเสียงตามสายเสียงนี้ครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมรู้สึกถึงอารมณ์สัมผัสของฤดูใบไม้ผลิเมื่อยามที่กลิ่นหอมของดอกลอเรนผลิเบ่งบานกลิ่นหอมกระจายกระจายท่านครับกลิ่นหอมแซมกับบรรยากาศเดี๋ยวยังนับสิไฟร่อนนะเสียงและการตัดต่อบันทึกผมดีเจวัตนาเมฆเพื่อนท่านครับนี่อย่าแย่งสิวันนี้โรงเรียนมีเหตุการณ์น่าสนใจอย่างหนึ่งขยันน่าอดใจรอสักครู่และภายในเทปม้วนนี้เสียงที่เราบันทึกในเทปหน้าแรกก็จะเป็นเสียงเลิกเล่นนะเสียงเพลงที่ท่านขอปล่อยสักทีสิเงียบเดี๋ยวนี้เธอเอาร่มออกมาให้มันอย่างนั้นเหรอมันตากฝนตัวเปียกไอ้หมาของฉันไม่ต้องมายุ่งดูแต่เรื่องตัวเองเถอะเอาละครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงตามคำขอ
มาบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้คำแนะนำขอเพลงกับรายการของเรามาและต้องการจะรับฟังเพลงอะไรก็กรุณาบอกเราได้นะครับเราจะจัดให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับผมรัตนเบศดีเจคนนี้เป็นเพื่อนต้องอยู่ตลอดเชิญนะครับอยากจะแนะนำเพลงอะไรโทรเข้ามาได้เลยผมยินดีคืนนั้นทั้งคืนควิลหนีหายออกไปจากบ้านโอ้อยู่นี่เองว่าไงคะหมาตัวนั้นเป็นหมาของคุณใช่ไหมคะงั้นก็ขอบคุณที่โทรมาบอกโหไปกันเร็วคุณพ่อของฉันเป็นห่วงมันจนไม่เป็นอันทำอะไรจะหมาโง่เอ้ยเบียร์ครับสนไหมลองสักป๋องไหมเอาล่ะคุณควิลดื่มสักหน่อยเหนื่อยมามากแล้วแต่ละวันทำงานทุกวันไม่มีวันเว้นออกจากบ้านผมเข้าใจนะเฉยเลยไม่ต้องเกรงใจมันเป็นของกินที่เหลือมาน่ะเชิญครับเฉยเลยกินสิอร่อยนะกลับมาแล้วเก็บครูไปแล้วมานี่เร็วครูเร็วไปซ่อนสิเร็วซ่อน